ครับต้องขอบพระคุณท่านแขกผู้มีเกียรตินะครับนักวิชาการผู้ประกอบการรวมทั้งสำคัญที่สุดก็คือท่านผู้สื่อข่าวนะครับที่เป็นพันมิตรร่วมกันกับสวทช.ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาตลอดช่วงเวลา365วันที่ผ่านมานะครับจำได้ไหมครับว่าปีที่แล้วเราก็พบกันที่ห้องแห่งนี้เช่นเดียวกันเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่สวทช.นำทีมผู้บริหารมาพูดคุยกับประชาชนผ่านทางสื่อมวลชนที่จะเรียนให้ทราบนะครับว่าสวทช.ในฐานะหน่วยงานของรัฐภายใต้กำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์เรามุ่งมั่นจะพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศขณะเดียวกันก็เพื่อเตรียมคนไทยเข้าสู่ศตวรรษที่21ตลอดช่วงเวลา300กว่าวันที่ผ่านมาเราดำเนินงานตามเป้าหมายตามความมุ่งมั่นที่เราเกิดขึ้นวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เรากลับมาแสดงให้เห็นนะครับว่าสิ่งที่เรามุ่งมั่นไว้เกิดผลอะไรขึ้นบ้างในช่วงนี้ผมจะขอแนะนำนะครับผลิตภัณฑ์จำนวนหนึ่งหรือผลงานวิจัยจำนวนหนึ่งซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศส่วนแรกที่อยากจะพูดคุยกันนะครับก็คือสวทช.ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเรายืนหยัดนะครับในการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรมและเชื่อนะครับว่านวัตกรรมจะช่วยความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่ Thailand 4.0 ตามเป้าหมายของรัฐบาลขณะเดียวกันเราไม่ได้ละเลยนะครับในส่วนที่จะเตรียมคนไทยให้พร้อมรับกับสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตพร้อมที่จะเข้าสู่ศตวรรษที่21ตามเป้าหมายของรัฐบาลซึ่งเป็นอนาคตซึ่งหลายคนอาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำไปว่าสภาพการของประเทศในอนาคตจะเป็นอย่างไรสภาพการของเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งวิทยาศาสตร์และวิทยาจะปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นคนไทยต้องพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะศึกษาและสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในศตวรรษหน้าได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงนะครับผลงานแรกนะครับที่ผมอยากจะหยิบยกขึ้นมานอกเหนือจากสิ่งที่ได้ดูใน VTR แล้วส่วนแรกก็คือสารยับยั้งพิษที่เกิดขึ้นจากเชื้อราทราบไหมครับว่าปัจจุบันการเลี้ยงสัตว์ต่างๆนะครับเพื่อใช้เป็นอาหารเราใช้อาหารสัตว์อาหารสัตว์ส่วนหนึ่งนะครับอาจจะมีปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพในเรื่องความชื้นนำไปสู่เรื่องเชื้อราและเชื้อราเหล่านี้นะครับนำไปสู่การก่อโรคในสัตว์เหล่านั้นทำให้ผลผลิตต่างๆอาจจะไม่ได้ดีเท่าที่ควรประสิทธิภาพในการผลิตอาจจะตกลงไปนะครับสัตว์อาจจะเสียชีวิตในระดับที่ยังเล็กอยู่ยังไม่สามารถที่จะนำไปบริโภคได้สิ่งเหล่านี้ได้มีการทำงานร่วมกันระหว่างนาโนเทคสวทช.ร่วมกับผู้ประกอบการในไทยนะครับที่จะผลิตสารชีวภาพนะครับในการที่ยับยั้งความเป็นพิษของเชื้อราเหล่านี้และข้อสำคัญครับสิ่งเหล่านี้ได้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะแล้วก็ในธุรกิจนะครับมีผู้ประกอบการในสิงคโปร์เห็นประโยชน์ของสิ่งเหล่านี้นำไปทดสอบทดลองพอได้ผลทราบไหมครับว่าผลงานชิ้นนี้เพียงชิ้นเดียวนะครับมีมูลค่าจากทรัพย์สินทางปัญญามูลค่ากว่า 6,000 ล้านบาทมูลค่าที่ประเมินขึ้นมาแล้วอยู่ที่ประมาณ200ล้าน US ดอลลาร์นะครับสิ่งเหล่านี้ได้ขายให้กับบริษัทในสิงคโปร์ไปแล้วนั่นเป็นตัวอย่างที่1 นะครับของการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยตัวอย่างที่2ครับยังอยู่บนอาหารนะครับเมื่อสักครู่นี้ดูใน VTR ก็จะเห็นนะครับเรากำลังพูดถึงอีไลโซซามอีไลโซซามเป็นวัตถุดิบนะครับถ้าเราพูดอย่างภาษาชาวบ้านเรารู้จักสารกันบูดสารกันบูดเราก็รู้นะครับมาจากสารเคมีแต่อีไลโซซามผลิตจากไข่ขาวนะครับเป็นวัสดุชีวภาพจะไปทดแทนสารกันบูดในอนาคตสิ่งเหล่านี้ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัทในเบลเยียมชื่อบริษัท DMF แล้วกำลังจะตั้งกระบวนการผลิตตั้งบริษัทที่เราเรียกว่า DMF ประเทศไทยจำกัดในประเทศในปีหน้าแล้วจะเข้าสู่กระบวนการผลิตสิ่งเหล่านี้จะสร้างเศรษฐกิจใหม่ให้กับประเทศไทยเราจะสร้างอุตสาหกรรมใหม่เราจะต่อยอดจากอุตสาหกรรมเดิมให้กับประเทศนำไปสู่ Thailand 4.0 เช่นเดียวกันตัวถัดไปนะครับเรากำลังพูดถึงสังคมสูงวัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตส่วนหนึ่งที่เป็นปัญหาเสมอสำหรับผู้สูงวัยก็คืออายุที่เสื่อมไปในจำนวนหนึ่งนะครับหลักๆที่เราจะพบมักในผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็คือข้อเข่าที่เสื่อมสภาพไปสะโพกหรือแม้แต่รากฟันนะครับเราทราบดีนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องมีการทดแทนช่วงเวลาที่ผ่านมามีการผ่าตัดข้อเข่าเทียมให้กับคนไทยจำนวนมากแต่ทราบไหมครับว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบจากฝั่งยุโรปและอเมริกามีการเข้ามาใช้ทั่วโลกนะครับแต่ทราบไหมครับว่าสรีระของคนยุโรปกับสรีระของคนเอเชียมีความแตกต่างกันการใช้ข้อเข่าก็มีความแตกต่างกันเราคนไทยคนญี่ปุ่นเรานั่งพับเพียบเรานั่งขัดสมาธิเรานั่งแบบญี่ปุ่นนะครับในการชงชาในการทานอาหารมีความร่วมมือกันนะครับระหว่างญี่ปุ่นและไทยผมย้อนกลับไปนิดนึงนะครับว่ารัฐบาลญี่ปุ่นส่งเสริมให้เกิด Society 5.0 เราทราบกันดีส่งเสริมให้เกิด
การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในโลกแห่งอนาคตเขาลงทุนค่อนข้างเยอะในเรื่องดังกล่าวนะครับรัฐบาลญี่ปุ่นจัดสรรงบจำนวนหนึ่งให้กับผู้ประกอบการในญี่ปุ่นชื่อบริษัทนากาชิมะนะครับที่เป็นบริษัทผลิตใบพัดเรือนะครับระดับโลกมาทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ medical หรือ implant หรือสิ่งที่ฝังในเข้าไปในมนุษย์นะครับบริษัทดังกล่าวเมื่อได้รับเงินจากญี่ปุ่นแล้วนะครับก็เริ่มวิจัยและพัฒนาโดยทำงานร่วมใจกับสถาบันวิจัยในญี่ปุ่นที่เรียกว่า AIST แต่ขณะเดียวกันนะครับก็เห็นศักยภาพของ MTech สวทช.มีการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิจัยของ MTech สวทช. AIST และนากาชิมะที่ญี่ปุ่นทำให้เกิดข้อเข่าเทียมรุ่นแรกนะครับที่เรียกเป็นว่าเป็นข้อเข่าเทียมรุ่นแรกของนากาชิมะหลังจากนั้นทราบไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นในวงการธุรกิจมีการติดตามอย่างต่อเนื่องบริษัทเทจินเราจะรู้จักบริษัทเทยินที่อยู่ในประเทศไทยทำเส้นใหญ่ตั้งแต่เราเด็กๆได้เทคโอเวอร์บริษัทนากาชิมะปัจจุบันเกิดเป็นเทยินนากาชิมะเมดิคอลคอมพานีที่จะลงทุนในการทำข้อข่าวเทียมสังเกตไหมครับว่าวิทยาศาสตร์ต่างๆเป็นการทำงานร่วมกันกับภาครัฐเอกชนเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยก่อให้เกิดข้อข่าวสำหรับการใช้งานกับคนเอเชียปัจจุบันรัฐบาลญี่ปุ่นยังไม่ได้หยุดนะครับยังให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทำเครื่องมือผ่าตัดไปใช้กับข้อข่าวเหล่านี้และทดสอบไปแล้วในคนไข้ในญี่ปุ่นกว่า200รายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกันระหว่างเทจินนากาชิมะสวทช.และผู้ประกอบการไทยที่จะตั้งบริษัทในประเทศไทยและคนไทยก็จะได้ใช้ข้อข่าวเทียมที่เป็นผลผลิตจากบุตรหลานของคนไทยในการออกแบบข้อข่าวเทียมที่เหมาะกับการใช้เข่าแบบคนไทยแบบคนญี่ปุ่นและก็ขยายไปทั้งอาเซียนในอนาคตสิ่งต่างเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นไม่รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยสิ่งต่างเหล่านี้เราหารือกันอย่างต่อเนื่องทำงานกันอย่างต่อเนื่องและอนาคตจะมีการออกแบบมีการตั้ง R&D Center ในประเทศไทยและข้อสำคัญครับธุรกิจบ้านเราที่มีความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Machiningในการทำชิ้นส่วนต่างๆทั้งชิ้นส่วนยานยนต์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จะสามารถเข้ามาสู่อุตสาหกรรมที่เรียกว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ชิ้นส่วนฝังในทางการแพทย์ที่ต้องใช้ความสามารถทางด้านการผลิตทางด้านการวิเคราะห์การทดสอบการออกแบบและการผลิตสมัยใหม่สิ่งต่างเหล่านี้จะทำให้อุตสาหกรรมเราต่อยอดและสามารถที่จะมีผลิตภัณฑ์ขึ้นระดับสากลได้อย่างมั่นคงนะครับแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยในอนาคตและไปสู่ Thailand 4.0 นอกจากผลิตภัณฑ์ที่ผมเรียนเมื่อสักครู่แล้วนะครับในด้านการบริการเราทราบกันดีนะครับว่าปัจจุบันสังคมเข้าสู่สังคมสูงวัยขณะเดียวกันก็ยังมีบุคลากรไทยจำนวนหนึ่งซึ่งสร้างเสริมเศรษฐกิจของประเทศช่วยสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศเช่นเดียวกันแต่อาจจะมีความบกพร่องทางด้านการได้ยินความบกพร่องทางการพูดจำเป็นต้องใช้ภาษามือแต่ท่านทราบไหมครับว่าเราจำเป็นต้องเกื้อหนุนดูแลให้บุคลากรเหล่านี้เป็นบุคลากรที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศแต่ขณะเดียวกันคนเหล่านี้สามารถสื่อสารด้วยภาษามือท่านลองนึกถึงนะครับถ้าท่านออกจากบ้านไปพบแพทย์ท่านก็ต้องเอาคนที่เป็นล่ามในภาษามือไปด้วยอาจจะใช้เวลาไปและกลับ3ชั่วโมงเพียงพบหมอ15นาทีเป็นความสูญเสียของประเทศผมเชื่อว่าโครงการที่เราทำร่วมกับทางกสทช.เองก็ตามทำงานร่วมกับสมาคมผู้พิการหรือผู้บกพร่องต่างๆก็ตามนะครับเราตั้งศูนย์ที่เรียกว่า TTIS หรือย่อมาจากคำว่า Thai Telecommunication Relay Service ศูนย์นี้นะครับจะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บกพร่องทางการได้ยินหรือผู้บกพร่องทางการพูดกับประชาชนโดยทั่วไปเขาสามารถใช้แอปพลิเคชันบนมือถือเขาสามารถใช้ Kiosk ซึ่งเป็นตู้นะครับติดต่อสื่อสารให้มาทางศูนย์และศูนย์ก็จะทำหน้าที่ในการแปลภาษามือเหล่านั้นไปเป็นภาษาพูดไปเป็นข้อความหรือแปลจากข้อความหรือภาษาพูดเป็นภาษามือสื่อสารกับบุคลากรเหล่านี้ได้ทำให้การใช้ชีวิตไม่มีข้อจำกัดการใช้ชีวิตสะดวกสบายยิ่งขึ้นลองนึกถึงนะครับว่าผู้บกพร่องเหล่านี้ถ้าเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรืออยู่บนถนนก็แล้วแต่จำเป็นจะต้องได้รับการบริการฉุกเฉินจากสปช.หรือศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินบุคลากรทางการแพทย์ไม่สามารถสื่อสารกับบุคลากรเหล่านี้ได้เลยแต่บุคลากรเหล่านี้กับบุคลากรทางการแพทย์สามารถเตรียมการได้ตั้งแต่ก่อนไปพบผู้ป่วยอยู่บนรถพยาบาลไปจนถึงโรงพยาบาลได้โดยการใช้การทำงานร่วมกับศูนย์เหล่านี้ปัจจุบันนะครับหลายๆโรงพยาบาลแพทย์หลายท่านเริ่มใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ในวงการแพทย์สูงขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้
ชีวิตความเป็นอยู่ของบุคลากรอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไม่แพ้กับพวกเราจะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขภายใต้การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเช่นเดียวกันอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่สำคัญไม่แพ้กันเราจะพบนะครับว่าเราจะบ่นกันอยู่เสมอนะครับว่าผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ผลิตขึ้นมาสินค้าที่ผลิตขึ้นมามีปัญหาในเรื่องการนำไปสู่ขบวนการผลิตเนื่องจากขาดการรับรองมาตรฐานกับขาดการรับรองคุณภาพสินค้านวัตกรรมเหล่านี้จำเป็นจะต้องใช้เวลาอีกนานเลยนะครับกว่าจะเข้าสู่ตลาดได้และที่สำคัญการลงทุนจะไม่เกิดขึ้นนะครับถ้าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นไม่ได้รับการรับรองไปสู่ตลาดได้เราทำงานเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องโดย PTEC สวทช.สิ่งที่เราทำในขณะนี้นะครับส่งผลให้เราสามารถได้รับการยอมรับในระดับอาเซียนเป็นศูนย์วิเคราะห์ทดสอบทางด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ในระดับอาเซียนนะครับนอกจากสถาบันไฟฟ้าของกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็ยังมี PTEC ภายใต้สวทช.กระทรวงวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกันสิ่งต่างเหล่านี้จะเกื้อหนุนให้ผู้ประกอบการไทยสามารถส่งออกสินค้าและบริการออกไปในอาเซียนและออกไปสู่ตลาดโลกได้อย่างชัดเจนสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อเศรษฐกิจประเทศได้อย่างไรผมขอยกตัวอย่างสำคัญตัวอย่างหนึ่งเราทราบกันดีนะครับว่าในอนาคตยานยนต์ไฟฟ้าจะเข้ามาอย่างแน่นอนอย่างที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้และอุปกรณ์สำคัญตัวหนึ่งในยานยนต์ไฟฟ้าคงหลีกเลี่ยงไม่ได้สิ่งที่เราพูดถึงเรื่องแบตเตอรี่แบตเตอรี่จะเป็นอุปกรณ์สำคัญที่อยู่ใน EV ไปอีกระยะหนึ่งแน่นอนนะครับแล้วก็จะเป็นอุปกรณ์สำคัญในอนาคตวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางด้าน EV ยังเป็นเรื่องสำคัญทางด้านแบตเตอรี่ยังเป็นเรื่องสำคัญเราทราบดีว่ามีผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างประเทศสนใจลงทุนในการผลิตแบตเตอรี่แต่ถ้าลงทุนผลิตแบตเตอรี่แล้วไม่สามารถวิเคราะห์ทดสอบได้สิ่งต่างเหล่านั้นไม่สามารถนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้สิ่งเราทำงานร่วมกันมาโดยตลอดระหว่าง BOI สวทช.ธนบุรีประกอบรถยนต์และ Mercedes นะครับหรือที่เรียกว่า Mercedes จริงๆแล้วชื่อเต็มเขาต้องกลับไปตั้งแต่ Daimler Chryslerนะครับเดมเลอร์เมอร์เซเดสต่างๆเนี่ยนะครับทำงานร่วมกันในช่วงเวลาที่ผ่านมาเพื่อให้แน่ใจว่าในประเทศไทยสามารถทดสอบแบตเตอรี่ได้และผมเรียนนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับทางธนบุรีขับรถยนต์นะครับร่วมลงทุนกับ Mercedes เรียบร้อยแล้วนะครับที่จะลงทุนประมาณ 4,000 ล้านบาทในช่วงเวลา3ปีจากนี้ไปเพื่อที่จะผลิตแบตเตอรี่แพ็คในประเทศไทยเป็นแห่งที่4ของโลกMercedes ได้ทดสอบทดลองวิจัยทางด้านแบตเตอรี่ที่เยอรมนีแล้วมีแพลนนะครับที่ญี่ปุ่นที่จีนประเทศไทยเป็นแห่งที่4ทำให้เห็นนะครับว่าคนไทยมีศักยภาพในเรื่องเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับแบตเตอรี่จนได้รับความเชื่อถือเชื่อมั่นในระดับสากลและสวทช.เองก็จะเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่การทำงานร่วมกับสถาบันวิจัยทำงานร่วมกับภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยไทยในการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวแล้วผมเชื่อแน่นะครับว่าผู้ที่จะสนใจลงทุนผลิตแบตเตอรี่ในประเทศไทยในอนาคตไม่ว่าจะอีกกี่ค่ายทั้งคนไทยและคนต่างชาติจะสามารถใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องการทดสอบการวิเคราะห์แบตเตอรี่ที่เราลงทุนไปแล้วนะครับปัจจุบันนะครับ Mercedes มีแผนร่วมกับธนบุรีขับรถยนต์ที่จะเริ่มทดลองผลิตนะครับครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าและในเดือนเมษายนก็เริ่มทำโปรดักชันขณะเดียวกัน PTEC สวทช.ก็จะสามารถทดสอบแบตเตอรี่ได้ตั้งแต่เดือนมีนาคมและจะสามารถทำทุกอย่างให้สมบูรณ์ได้ในเดือนมิถุนายนเพราะฉะนั้นการทำงานระหว่างอุตสาหกรรมกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจำเป็นต้องทำงานควบคู่กันไปพร้อมกับการส่งเสริมการลงทุนก็จะทำให้การลงทุนเหล่านี้มีเม็ดเงินเข้ามาในอุตสาหกรรมเข้ามาในประเทศอีกจำนวนมากและผมเชื่อว่าไม่ได้เข้ามาเฉพาะเม็ดเงินไม่ใช่เข้ามาเฉพาะการจ้างแรงงานแต่เข้ามาพร้อมเทคโนโลยีเราจะทดสอบแบตเตอรี่ได้ก็ต่อเมื่อเราเข้าใจเทคโนโลยีของแบตเตอรี่เข้าใจการใช้งานเข้าใจการเสียหายและก็คุณสมบัติและคุณภาพของแบตเตอรี่ในเวลาเดียวกันอันนั้นคือสิ่งที่ประเทศไทยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกเรื่องนึงนะครับที่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากในปัจจุบันเราจะพูดถึงเรื่องยางพาราถึงแม้เมื่อวานนี้จะมีข่าวนะครับว่าทางแจ็คมาจะพูดถึงจะซื้อยางพาราจากประเทศไทยแต่ขณะนี้นะครับก้อนนี้ท่านจะมองดูจะคล้ายๆกับยางมะตอยเราทราบดีนะครับถนนในบ้านเรามีลาดยางมะตอยอยู่ค่อนข้างเยอะเราใช้เป็นวัสดุหลักเลยในการผลิตถนนทราบไหมครับว่าก้อนนี้วัตถุดิบหลักมาจากยางพาราแต่ปัญหาของยางพาราในการทำให้เป็นยางมะตอยนั้นคือต้องทำงานที่อุณหภูมิสูงคือการขบวนการผลิตต้องใช้อุณหภูมิสูงอุณหภูมิสูงเหล่านี้นะครับเป็นที่มาของปัญหาผ
ราะว่ายางพาราในบ้านเรายังใช้แอมโมเนียค่อนข้างเยอะในการรักษาสภาพไม่ให้ยางเสียสภาพนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีแอมโมเนียจำนวนมากเมื่อไปอยู่อุณหภูมิสูงแอมโมเนียก็จะระเหยออกมาในโรงงานที่ทำเรื่องนี้ก็จะสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมทางด้านกลิ่นให้กับชาวบ้านที่อยู่โดยรอบสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องขัดขวางการพัฒนาการใช้ประโยชน์ยางพาราเพื่อการทำถนนสิ่งที่เราเข้าไปร่วมด้วยก็คือ M-Tech สวทช.เข้าไปพัฒนาเทคโนโลยีในการใช้สารที่จะคงสภาพของยางไม่ให้เสียเน่าเสียได้นะครับโดยมีแอมโมเนียต่ำเมื่อแอมโมเนียต่ำเข้าไปในกระบวนการผลิตที่มีอุณหภูมิสูงก็จะปลดปล่อยกลิ่นออกมาน้อยลงทำให้อุตสาหกรรมสามารถอยู่กับชุมชนและสามารถนำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้ปัจจุบันนะครับผู้ผลิตยางมะตอยรายใหญ่ที่สุดของประเทศใช้เทคโนโลยีของเรานะครับผ่านกระบวนการของ M-Tech มีการทำถนนไปแล้วมากกว่า400กิโลเมตรในปัจจุบันและผมเชื่อว่าหลายๆเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังในปัจจุบันผู้สื่อข่าวถ้าสนใจนะครับสามารถพูดคุยกันได้และสามารถที่ไปดูงานจริงๆไปพบผู้ประกอบการจริงพูดคุยกันนะครับเพื่อให้เห็นศักยภาพของคนไทยศักยภาพของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่อการพัฒนาประเทศและผมเชื่ออย่างยิ่งนะครับว่าลงทุนทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรมนำประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 เตรียมคนไทยเข้าสู่ศตวรรษที่21จะเป็นสิ่งที่คุ้มค่าต่อไปในอนาคตครับครับผมขอบคุณนะครับท่านผู้อำนวยการสวทช.นะครับที่ช่วงแรกนี้นะครับมาเล่าให้ถึงผลงานเด่นของสวทช.ต่างๆนะครับที่ได้สร้างผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจแล้วก็สังคมนะครับในวงกว้างรวมไปถึงนะครับยังขยายผลไปในต่างประเทศด้วยครับค่ะถ้าเป็นศัพท์วัยรุ่นสมัยนี้นะคะต้องแฮชแท็กเลยค่ะว่าผลงานสวทช.นี่เป๊ะปังปั๊วมากๆโอ้โหแฮชแท็กไม่ทันเลยนะครับกดแฮชแท็ก Twitter ไม่ทันเลยนะครับน่าภูมิใจมากๆนะคะที่อย่างที่อาจารย์บอกค่ะว่าศักยภาพของนักวิจัยไทยผลงานของนักวิจัยไทยค่ะไม่แพ้ชาติใดในโลกอย่างแน่นอนนะคะและยังช่วยขับเคลื่อนนะคะเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้างได้อีกด้วยค่ะซึ่งถ้าทุกท่านนะคะสนใจค่ะในรายละเอียดนะคะของผลงานที่อาจารย์ได้เล่าให้ฟังนะคะเรามีนิทรรศการค่ะและนักวิจัยนะคะอยู่ทางด้านหลังของทุกท่านนะคะถ้าสนใจสามารถไปเยี่ยมชมแล้วก็พูดคุยกับเจ้าของผลงานได้